พศใดเพศนี้เป็นเพศที่หนึ่งที่หาทางเพื่อออกจากทุกข์และเพศนี้ไม่คิดเพศไหนจะคิดไม่คิดไม่คิดไม่กล้านำสิ่งเหล่านี้ออกมาพูดต่อผู้เกี่ยวข้องเช่นประชาชนเป็นต้นเราคิดนะครับก็ไม่ผิดด้วยเราแน่ว่าไม่แน่ใจมาไม่ผิดนะครับว่าพิจารณาทางเหตุทางผลแล้วสิ่งที่จะทำให้คนอื่นค้านได้เราต้องค้านเราได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่อความเข้าตัวจะนอกเหนือเหตุผลไปไหนมันต้องเป็นไปตามเหตุผลว่าถูกก็ถูกเลยถ้าความเห็นแก่ตัวก็เป็นเรื่องของกิเลสพาให้เป็นไปอย่างนั้นเจ้าของว่าถูกส่วนมากมีแต่เจ้าของว่าถูกเจ้าของว่าดีเจ้าของดีกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกจากเจ้าของว่าถูกว่าดีทั้งนั้นนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสพาเดินเตือนอย่างนี้เพราะเคยเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่กับไหนกันไหนแล้วกิเลสตัวนายจะไม่เห็นแก่ตัวมีเหลือเห็นแก่ตัวทั้งนั้นก็คือเรื่องของกิเลสนั่นก็คือตัวกิเลสนั่นแหละคือความเห็นแก่ตัวเมื่อมีอยู่ในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทำไมสัตว์บุคคลจะไม่เห็นแก่ตัวแล้วจะความเห็นแก่ตัวจะไม่ปิดให้มืดมิดทางเหตุผลไปได้ยังไงเหตุผลจึงไม่มีได้เพราะกิเลสนี่มันปิดออกแสดงออกเป็นความเห็นแก่ตัวเลยมองเห็นแต่เรื่องของตัวทั้งหมดเหมือนโลกนี้นี่ไม่มีหัวใจคนด้วยกันก็เหมือนเขาเป็นอะไรเป็นคนประเภทหนึ่งนอกไปจากเราเราเป็นคนพิเศษไปจะเป็นภาพหรือเป็นภาพพิเศษไปเพราะกิเลสตัวนี้มันปิดบังให้เป็นความเห็นแก่ตัวคนมันแก่ตัวม่านของมันที่มันแสดงออกไปก็คือความเห็นแก่ตัวมันอยู่ภายในเป็นตัวของมันแสดงออกมาภายนอกก็เป็นม่านกั้นไว้ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็มองหาความผิดของเจ้าของไม่เจอเพราะไม่มองถูกสิ่งนี้มันผลักดันออกไปให้มองตั้งแต่ข้างนอกไม่ให้มองย้อนหลังเข้ามาไม่รู้ได้ยังไงผิดถูกทั้งๆที่มีเต็มหัวใจมันก็ไม่รู้เพราะไม่ดูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องธรรมแล้วดูรอบไปหมดไม่ได้ยกตนขึ้นมาเป็นพิเศษยิ่งกว่าผู้หนึ่งผู้ใดและสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องเป็นเหตุผลล้วนๆอ้างฟาดลงไปจิตให้มันบริสุทธิ์เอาตัวลงจิตลงบริสุทธิ์แล้วมีอะไรอยู่ที่นั่นมีไหมมีเรามีของเรามีความเห็นแก่ตัวที่ไหนได้จึงได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเท่านั้นที่ส่อแสดงมาทุกอากัปกิริยาให้มันเป็นการกระทบกระเทือนแก่ทั้งเบื้องต้นก็คือแก่ตนเองแล้วก็แก่ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวข้องไปหมดกระเทือนไปหมดเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องกิเลสพากันพิจารณาด้วยถ้ายังจิตยังไม่เหนือสติปัญญายังไม่เหนือธรรมยังไม่เหนือไม่เห็นมันสลับซับซ้อนมันละเอียดสุขุมมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้ก็คือกิเลสนะมันถึงได้ครองโลกความรู้ความเห็นความคิดต่างๆถูกหมดดีหมดใครจะเป็นเทวดามาจากไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นสู้เจ้าของไม่ได้ผลที่สุดแม้แต่ครูบาอาจารย์มันยังจะมีแง่ของมันอีกพระพุทธเจ้ามันก็ยังต้องค้านว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกกับทุกสิ่งทุกอย่างไปขึ้นชื่อว่าความถูกต้องผู้ถูกต้องมันถือเป็นข้าศึกทั้งนั้นเนี่ยมันถึงลำบากผู้ปฏิบัติธรรมนี่ยกศาสดาขึ้นมาทรงอนุญาตสิ่งใดมีเหตุผลพร้อมแล้วทรงบวกลบคูณหารโดยสมบูรณ์แล้วส่วนได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วควรจะออกช่องไหนที่มีส่วนได้มากกว่ากันสมมติว่าหลีกไม่ได้เอาที่ผลรายได้มากกว่าให้ไปทางนั้น ไปทางได้แต่ทางเสียไม่ยอมไปเลยไม่ทรงอนุญาตด้วยถ้าเป็นทางเสียเนี่ยศาสดา
มีเรามีเขาที่ไหนมีแต่ธรรมล้วนล้วนในพระทัยของท่านเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้จิตประเภทนั้นเป็นอย่างไรเราเคยเห็นแต่คลุกคล้ากันอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมเป็นมูดเป็นคูดเต็มอยู่หัวใจนี่มูดคูดได้แก่อะไรฮะถ้าไม่ใช่ได้แก่กิเลสจะได้แก่อะไรนี่แล้วเราจะไปเห็นอะไรก็เห็นแต่อันนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้ไม่ต้องคลุกคล้ากันนี้พอใจแสดงมาท่าไหนพอใจทั้งนั้นเพราะการแสดงออกนั้นเป็นความพอใจของตัวกิเลสอยู่แล้วเราอยู่ใต้อำนาจมันเราไม่พอใจมันได้ไงเพราะเราไม่ฉลาดเหนือกิเลสนี่ถ้าเรามีความฉลาดเหนือกิเลสก็ทราบกันทันทีจึงได้กล่าวเสมอว่าทำจิตให้ทุกตนให้บริสุทธิ์ปราบกิเลสซึ่งเป็นตัวร้อยเล็บร้อยเหลี่ยมร้อยสันพันในพันขมออกให้หมดจากจิตใจสิมันอยู่ในจิตใจของไม่ว่าของบุคคลแม้แต่ของอยู่กับสัตว์ก็รู้กิริยาที่แสดงออกมานั้นคือกิเลสประเภทนั้นประเภทนั้นประเภทนั้นซึ่งเคยครอบหัวใจเราเหยียบย่ำทำลายหัวใจของเรามาพอแล้วนี่ถูกขับออกไปจนไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้มันอยู่กับหัวใจของใครเพราะมันอยู่มันเหมือนกันนี่การออกแสดงออกมาจะไม่รู้ได้อย่างไรยังรู้ได้อย่างชัดชาติเนื้อมันแล้วต้องรู้ถ้าไม่เหนือไม่รู้มีการตัวพระพุทธเจ้าทรงรวมผ่อนผันสงเคราะห์โลกสงสารกว่าเห็นว่าโลกคือคนมีหัวใจถ้ามีหัวใจที่จะควรสงเคราะห์ได้ขนาดใดก็สงเคราะห์ไปเพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทของพระองค์จึงต้องการกรองด้วยหลักธรรมหลักวินัยให้มีขอบมีเขตเป็นเครื่องบังคับบัญชาคำว่าบังคับบัญชาก็คือบังคับบัญชาความชั่วที่มันมีอยู่ในนั้นแหละที่มันจะแสดงออกหารายได้ของมันมาเพิ่มเข้าภายในความคิดภายในการพูดการกระทำการแสดงออกทั้งหลายหารายได้กิเลสมันหารายได้มาเพิ่มเข้ามาแล้วก็มาเหยียบหัวใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้หลักธรรมหลักวินัยบังคับเข้าไปคือบังคับสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราก็ต้องบังคับเราไม่บังคับเราบังคับอะไรไม่กิเลสเหล่านี้อยู่กับเราแม่ต่างเลยผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้ความละเอียดละออให้มากนะครับแต่ว่าอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านนี่สอนหมู่เพื่อนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถไม่เพียงมาสอนแบบเปล่าๆสอนเฉยๆรับหมู่เพื่อนมาว่ารายใดก็ตามเรารับไว้เพื่ออบรมสั่งสอนด้วยความเห็นใจซึ่งกันและกันความเมตตาสงสารใจท่านใจเราการสอนแสวงหาครูหาอาจารย์หาพระธรรมเป็นประเภทเดียวกันหรือเป็นชนิดเดียวกันเป็นเจตนาอันเดียวกันกับเราที่เคยเป็นมาแล้วนะเอาเรานั่นแหละออกเทียบหมู่เพื่อนจึงต้องถูไถกันไปหนักบ้างเบาบ้างแบกหามมันไปนั่นการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมจะดูด่าว่ากล่าวหนักเบาขนาดไหนตีกิเลสของพระทั้งนั้นมันจะตีพระนี่ถ้ามาหาความงามมาหาความดีมาหาธรรมตีอะไรตีกิเลสที่มันทำลายพระเราเลยบกพร่องตรงไหนมันต่อยเอามองเห็นอยู่นี่ได้ยินอยู่นี่กิริยาที่แสดงออกทางคำพูดคำจากิริยาอาการของกายที่ไหวออกมาจากอะไรออกมาจากความผิดความผิดนั้นมันเป็นอะไรแน่คือมันเป็นกิเลสมันจะเป็นอะไรเพราะมันฝังอยู่แล้วนั้นมันเคยเป็นนิสัยสันดานมันแสดงออกมาจากอันนั้นไปเข้าไปตรงนั้นเมื่อถูกกิเลสตรงนั้นผู้ตั้งใจหาธรรมก็รู้ช่องผิดก็รู้ผิดถูกของตัวเองแล้วก็รู้ช่องทางที่จะแก้ไขกันไปโดยลำดับมันนิมนต์ไปไหนเราก็ไปพูดเหตุพูดผลให้ฟังเพราะเรารักเราสงวนพระผู้มุ่งหวังมุ่งธรรมแล้วไม่ได้รักไม่ได้สงวนอะไร
จตุปัจจัยทายทานเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเล็กน้อยไปวันหนึ่งคืนพอยังชีวิตให้เป็นไปเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกเท่านั้นจึงว่าอาศัยนิสัยสี่ฟังนี่ท่านบอกว่าแล้วตั้งแต่วันบวชสิ่งอาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนถักแปรตามนั่นก็อยู่เครื่องอุดหนุนเครื่องสืบต่อกันไปธรรมเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแกนอันสำคัญที่เราต้องการเพื่อให้เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญเพื่อธรรมเหล่านี้นะทำให้ฉลาดสิ่งนั้นก็มาเหยียบย่ำทำลายเพราะตัวที่จะพาให้เคลื่อนไหวพาให้เป็นไปพาให้ขนขวายพาให้ยินดีพาให้ติดก็คือเรื่องของกิเลสนะมันจะเรื่องของธรรมถ้าทำแล้วไม่ติดติดอะไรธรรมสอนให้แก้ให้ละให้ถอนให้ถอนทั้งนั้นติดอะไรกิเลสมันเป็นเรื่องติดอยู่แล้วโดยปกติอยู่มันก็ติดแสดงออกมันก็ติดกิริยาการทุกสิ่งทุกอย่างติดทั้งนั้นถ้าเป็นเรื่องของกิเลสผิดอีกด้วยติดด้วยผิดด้วยนะจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาความตามสบายสบายอันใดก็ตามให้พึงทราบวันนี้แหละหลักใหญ่ของมันฝังนิสัยสันดานลึกมากนะจึงต้องได้ฝืนทุกระยะผู้ปฏิบัติธรรมหาความอยู่สบายไม่ได้เพราะต้องต่อสู้กับกิเลสฝืนกับกิเลสตลอดนี่เรียนยากฝืนกันยากต่อสู้กันหนักนี่เข้าไปทลายต่อสู้กันไปโดยลำดับลำดับได้ความสบายอะไรก็เมื่ออยู่บนเวทีหาความสบายมาจากที่ไหนนักมวยต่อยกันแม้แต่ขนาดที่ให้น้ำก็หาความสบายที่ไหนฟังดิอันนี้เราขึ้นเวทีแล้วเป็นผู้ตั้งใจต่อพุทธปฏิบัติอัตธรรมนั่นแหละตนนำมาบวชในพุทธศาสนาก็คือเพศนักรบมันจะหาความสะดวกสบายแต่ตามกิเลสเราก็ไม่ต้องมาบวชกันไม่ต้องมาฝืนกันปล่อยให้กิเลสมันถูไถไปถลอกปอกเปิกแขนขาขาดกระจุยกระจายไปหรือทลายค่อยเอามันสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเหลือแหลกไปหมดทั้งล่างจะวางไหน การฝืนเพื่อการฉุดการล่าตัวออกมาให้พ้นภัยต่างหากเพราะฉะนั้นจึงต้องฝืนกันการประกอบความเพียรการรักษาสติตั้งสติให้ดีพิจารณาทางด้านปัญญามีแต่ท่าต่อสู้มีแต่ท่าปลดเครื่องกิริยาการปลดเครื่องกิริยาการต่อสู้ก็ยอมรับกันว่าทุกข์แต่ผลที่จะพึงได้จากนี้ก็คือธรรมนั่นคือความสบายไปโดยลำดับเป็นแต่ขั้นต่อสู้เรื่องความฟุ้งซ่านลำคาญของจิตที่เป็นนิสัยออกมาจากกิเลสเป็นเจ้าเรือนมันก็จะต้องลำบากกว่าจะได้รับความสงบเย็นใจแต่ละครั้งละคราวในขั้นเริ่มแรกของการฝึกจิตใจมันต้องลำบากกิเลสมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันต้องดิ้นของมันแล้วมันอยู่ในจิตจะให้จิตดิ้นยังไงแล้วจิตมีอะไรที่เป็นเครื่องเกี่ยวโยงกันกับตาหูจมูกลิ้นกายแสดงมาทางตาตาหูจมูกลิ้นกายแสดงไปข้างนอกไปสัมผัสกับมันข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสพัวพันกันเรื่อยมันดิ้นอยู่อย่างนั้นแล้วผลได้มามันมีอะไรมีแต่ความทุกข์ความร้อนการต่อสู้เพื่อจะให้ได้ใช้ชนะให้ได้อยู่ความสงบทำถ้าเข้าสู่ใจมากน้อยแสดงความสงบให้เห็นความสงบความเย็นใจสบายใจนี่คือธรรมต่อสู้ความฟุ้งซ่านวุ่นวายได้มากน้อยก็เป็นความสงบลงโดยลำดับนั่นเป็นธรรมเป็นธรรมเดิมน่ะนี่คือผลของการต่อสู้เป็นอย่างนี้จากนั้นก็ขยับขยายงานออกไปไล่ตีต้อนกิเลสให้เข้ามาจุดรวมคือจิตสงบกิเลสมันก็สงบตัวไม่ใช่กิเลสตายนะ
ึงอย่างขั้นสมาธิสงบตัวเข้ามากิเลสสงบเพราะถูกตีถูกต้นเข้ามาด้วยการต่อสู้กันจากนั้นก็คลี่คลายมาที่ตัวไหนมันเก่งไปในทางไหนทางไหนทีนี้ปัญญาตามกันคลี่คลายไปอ้าวมันติดอะไรที่มันเด่นที่สุดภายในจิตนี้เช่นว่าถ้าตัณหาเป็นต้นมันติดอะไรอันนั้นคืออะไรเนี่ยแยกไปแล้วดูที่มันติดซะก่อนมันไปติดอะไรมันไปรับผิดชอบอะไรสิ่งนั้นคืออะไรคลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนย้อนเข้ามาอีกเอามาดูกายนี้ดูกายอันนั้นดูรูปอันนี้ดูรูปอันนั้นมันก็เหมือนกันแต่เมื่อเหมือนกันเมื่อมันรู้ชัดนะมันก็ถอยตัวเข้ามาได้จนกระทั่งมันได้ที่แล้วสติปัญญาพอแล้วมันก็สนัดมันได้เมื่อสติปัญญาพอแล้วสลับกันได้ดังนี้เป็นต้นปัญญาจากเรื่องส่วนหยาบได้แก่กายอาฆาตสังหารส่วนหยาบก็เกี่ยวกับเรื่องกายกายนอกกายในเมื่อพิจารณาแยกแยะให้เห็นความจริงทั้งด้านนอกด้านในได้เท่าเทียมกันเสมอกันแล้วมันจะยึดจะถือจะรับจะชอบไปไหนมันก็หายเองนี่แหละปัญญาไปตรงไหนมันจึงขาดไปเรื่อยๆปัญญาเต็มมีเต็มที่ตัดฟันลงขาดสะบั้นไปเต็มที่เป็นส่วนๆส่วนๆทีนี้ก็ไม่ได้ไปชุมนานเพราะผมสุขภาพไม่ค่อยดีเพียงจะรักษาเจ้าของอยู่ก็ลำบากบางวันอยู่เฉยๆก็เป็นถ้าอากาศร้อนๆมักเป็นเสมอในมากระหว่างก่อนเขาประชุมอยู่เสมอนี่แหละความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันธ์เครื่องใช้มันไม่สมบูรณ์มันจำลุกชุดสมก็ต้องอารมณ์ไปหมู่เพื่อนมาพึ่งพาอาศัยก็ทราบทำไมไม่ทราบเพราะเคยอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาเป็นเวลานานแล้วที่ออกมาสู่สังคมนู่นมันก็เริ่มเกือบ30ปีแล้วทำไมก็ไม่ทราบเคยอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมามากอย่างไรก็รู้กันอยู่แล้วเวลามันทำนุชุดโทรมก็จำเป็นต้องได้พักผ่อนแต่งานภายนอกก็ไม่เอาถ้าไม่จำเป็นจริงๆและสุขภาพไม่พอรับได้เราก็ไม่รับไม่ไปให้เพราะฉะนั้นหมู่เพื่อนที่มาอบรมศึกษาต้องพากันตั้งจิตตั้งใจให้ดีอุบายคนมายาของกิเลสนี่แหลมคมดังที่กล่าวมานั้นแหละคอยจะจมลงไปกับมันอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวนะทำอะไรพอไม่สะดวกสบายบ้างเช่นประกอบความเพียรบังคับจิตใจฝืนกันอย่างนี้ไม่อยากฝืนเพราะเห็นว่าเป็นทุกข์นอนจมอยู่กับมันเป็นกับเป็นกันไปดีกว่าแล้วแต่มันจะเอาขึ้นเสียงไหนจะสับจะฟันลงไปก็เป็นหน้าที่ของมันนั่นเห็นว่าสบายดีมันเห็นว่าสบายดีเฉยมันไม่สบายถ้าสบายใครก็ต้องการความสบายด้วยกันทั้งนั้นโลกนี้แม้พระเจ้าเสด็จออกทรงผนวกก็เพื่อความสุขเห็นว่าสิ่งนี้ให้ความสุขให้แค่นั้นมีความทุกข์มากให้ความสุขยังเล็กน้อยพอเป็นเครื่องหลอกผิวเผินเท่านั้นจึงต้องสอดแสวงหาสิ่งที่จริงที่จังไม่หลอกไม่ลวงไม่มีสิ่งเครือบแฝงเช่นธรรมต้องสอดแสวงหาธรรมทำไมใช้สติปัญญาให้มากๆไม่ทันมันนะกิเลสนะแม้แต่เพียงจิตสงบก็สงบได้ยากหรือสงบไม่ได้มาปราศจากความตั้งใจความจดจ่อด้วยสติสตังแล้วเพราะกิเลสมันไม่มีเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนแข็งตึงอยู่นั่นตลอดจะว่าไงยิ่งเราอ่อนเท่าไรมันยิ่งแข็ง
ถ้าน็อกแข็งมันก็เริ่มอ่อนลงนี่หลักใหญ่มีตรงนี้พากันพิจารณาให้ดีขั้นเริ่มต้นนี่ขั้นถูไถล้มลุกคลุกคลานนี่แหละมันส่วนมากไปไม่ค่อยรอดจอดอยู่กลางมหาสมุทรมหานิยมไปเสียโลกเขานิยมว่าอะไรดีก็ดีไปเสียลืมตัวไปเสียทำว่าดีไม่ยอมฟังนักปราชญ์บริสุทธิ์ว่าดีไม่ยอมฟังว่าสุขไม่ยอมฟังไม่ยอมเชื่อมันหากเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละไม่ใช่เราจะตั้งใจไม่เชื่อเราจะตั้งใจคัดค้านแต่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กล่อมหัวใจอยู่นั้นไม่ให้เชื่อให้ฝืนนะให้ฝืนทำแล้วจะเจอความสุขตามปราชญ์ท่านแสดงไว้ได้ยังไงเพราะท่านทำอย่างนั้นท่านถึงได้รู้อย่างนั้นจึงได้พูดอย่างนั้นถ้าไม่ได้ทำแบบเรารู้แบบเรารู้แบบเรากับรู้แบบท่านมันผิดกันสุขแบบเราก็สุขของท่านมันผิดกันสุขแบบเราเนี่ยมันอยู่ปลายเบ็ดนั่นแหละความสุขของเราเนี่ยความสุขอยู่ปลายเบ็ดว่ายังไงเหยื่อล่อปลาหงับเหยื่อเข้าไปเบ็ดก็ติดพร้อมกันเลยนี่หงับไปตรงไหนก็ติดพร้อมติดพร้อมนี่ขึ้นชื่อว่าโลกามิตรเป็นเครื่องแฝงของกิเลสแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหยื่อนี้ไม่ใช่อาหารเหยื่อนี้เหยื่อล่อจึงต้องระวังกันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะระวังได้กำลังบางครั้งเราเคยทุ่มเทในงานอื่นๆเราทุ่มมาพอแล้วความคิดความปรุงอะไรก็คิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ก็น่าจะเอามาพินิจพิจารณาแยกแยะเทียบเคียงกันให้พอมีแง่หนักเบาซึ่งควรจะไปในแง่ใดได้บ้างแล้วหรือได้แล้วเสียดายอะไรเรื่องความเกิดตายอันนี้มันอยู่บนเขียงของกิเลสทั้งนั้นแหละจะให้นอกออกนอกออกจากเขียงนี้มันไม่อยากไปถูกกล่อมอยู่นั่นเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ที่จะถูกล่าเจ้าของครูบาอาจารย์เป็นแต่ผู้ให้ผู้บายแนะนำสั่งสอนหาอุบายพลิกถ้าจิตอ่อนแอแล้วพลิกหาอุบายใหม่หาอุบายใหม่นั่นนะการปฏิบัติตัวเองจะเห็นว่าวันนี้ได้ผลแบบนี้วันมาได้ผลนี้แล้วจะอุบายนั้นมาช้าทั้งที่มันจืดๆชืดๆไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตไปแล้วอุบายใดที่ควรจะฟิกตัวให้ขึงขังตึงตังในเวลานั้นต้องคลิกหานะไม่งั้นไม่ได้ไม่ทันกลมยาวที่เหลือแล้วก็ไม่สงบอุบายปัญญาล่ะสำคัญผมเคยทำมาอย่างนั้นอย่างน้อยให้ได้ความสงบถึงจะมีโลกอยู่พูดง่ายใจสงบพออยู่ได้มนุษย์เราพระเราถ้าไม่สงบเลยนี่ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเห็นอะไรก็เป็นไฟไปด้วยเพราะกิเลสพาเป็นไฟแม้ที่สุดเห็นครูบาอาจารย์ก็หมดความเคารพเรื่องสายเฉื่อยชาไปหมดนะเห็นไหมล่ะพอมีอะไรขึ้นภายในจิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากน้อยอันนี้พอเป็นที่ยับยั้งพอเป็นที่อาศัยแล้วมองดูข้างนอกมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นหมู่เพื่อนเป็นหมู่เพื่อนเห็นครูเห็นอาจารย์เป็นที่เคารพเริ่มใสขึ้นไปเรื่อยๆดับหนักบางทางจิตละเอียดเท่าไรความเคารพความเชื่อถือครูบาอาจารย์ยิ่งหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้านะแม้ที่สุดพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปอีกพระองค์และนานเท่าไหร่ประมวลเข้ามาสู่จุดเดียวกันหมดลงอย่างราบเลยนะถ้าไม่มีอะไรมาฝืนแล้วมันก็ลงได้อย่างราบๆนี่แต่กิเลสทั้งนั้นฝืน
ให้ทราบกันไว้พยายามทำให้มันสงบบังคับสิมีความสงบได้แล้วก็ให้ทั้งพิจารณาทางด้านปัญญาสงบแค่ใดก็เป็นฐานเป็นบาตรเป็นฐานของปัญญาขั้นนั้นขั้นนั้นพอได้ต้นทุนคือสมาธิแล้วก็เริ่มปัญญาให้เป็นต้นทุนทางด้านปัญญาอีกทีนี้ความดูดดื่มจะผิดกันไปโดยลำดับความดูดดื่มทางสมาธิเป็นอย่างนี้ความดูดดื่มทางด้านปัญญาเป็นอย่างนั้นผิดแปลกกันไปได้ด้วยเพราะปัญญานี่ก้าวออกไปเรื่อยกว้างขวางไปเรื่อยชำนิชำนาญไปเรื่อยคล่องตัวไปเรื่อยจิตใจก็ดีขึ้นดีขึ้นเห็นรู้ได้อย่างชัดว่ากิเลสตัวใดได้ขาดไปด้วยปัญญาเป็นวรรคเป็นตอนขาดไปโดยลำดับลำดับรู้นี่ที่นี่เมื่อจิตได้ผลปรากฏขึ้นมาเป็นจิตที่มีคุณค่าโดยลำดับแล้วทำไมจะไม่ขยับทำไมจะไม่มีเกิดใจคนเราต้องมีแก่ใจความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองทีเดียวนี่ความคิดว่าลำบากลำบนแต่ก่อนไม่มีละทีนี้มีแต่ความหมุนตัวติ้วเรื่อยความคิดพินิจพิจารณาเพื่อแก้เพื่อถอดถอนที่เหลือสิ่งที่ได้แล้วมากน้อยเพียงไรมันเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นเครื่องไว้อกไว้ใจเป็นที่อบอุ่นในใจไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ด้วยกันแต่ก่อนซึ่งเป็นพิษเป็นภัยมากน้อยตามส่วนความมีของมันดังนั้นก็หมุนไปเลยเอาจนกระทั่งถึงได้ล้างเอาไว้หนึ่งนั่นแหละถึงขั้นทำมีอำนาจมากกว่ากิเลสล้างเอาไว้กิเลสที่เคยเพ่นพ่านหมอบเหมือนกับว่าหายหน้าไปหมดความจริงไม่หมดใครจะฉลาดยิ่งกว่ากิเลสก็ต้องหมอบแล้วสิถูกสติปัญญาสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปมีเป็นธรรมฝ่ายเหตุสติปัญญาแก้กันลงไปแก้กันลงไปคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาอยู่ตรงไหนกำลังแห่งความเพียรเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติความเพียรเป็นอัตโนมัติความอุตสาห์พยายามกลายเป็นอัตโนมัติไปตามกันหมดเลยเหมือนกับว่าเราไม่ได้นำมาใช้นะคำว่าอุตสาห์พยายามคืออุตสาห์นี่คือการฝืนลงไปอุตสาห์ลงไปอุตสาห์เธอนี่ไม่มีอย่างนั้นมีแต่ฉันทะฉันทะวิริยะนี่วิ่งตามกันความพอใจนี่ก็ละเอียดเข้าไปมีกำลังมากเข้าไปโดยลำดับจะล้างได้จะมานอนใจอยู่ได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไม่พุ่งทะลุสติอย่างเดียวแล้วไม่มีที่อยู่ถอยมาไม่ได้ฟืนไฟได้เคยเผาเรามาแล้วตั้งแต่กลับไหนกันใดเห็นอยู่ที่หัวใจนี่เวลานี้เราจะออกจากฟืนจากไฟแก้ฟืนแก้ไฟกิเลสเป็นตัวไฟราคะทินาโทสะทินาโมกขินาเป็นไฟทั้งนั้นเป็นน้ำดับไฟแล้วเป็นสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลายเป็นน้ำดับไฟดับลงไปใครจะไปโดดเข้าไปกองไฟอีกนอกจากดับลงให้มันมอดไม่มีเหลือโล่งไปหมดนะอะไรที่มีมายุแย่ก่อควรยิบแยบแยบมีอะไรไม่มีมันที่นี่มันก็เห็นได้ชัดแล้วที่อ๋อมีกิเลสนี่เท่านั้นคือควรอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นจิตใจพออันนี้หมดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรวัตถุสิ่งของทั่วโลกธาตุก็ไม่เห็นเข้ามาเป็นภัยอะไรกับเราก็มีแต่กิเลสที่มันทำให้คิดให้ปรุงให้ยึดให้ถือมัดกันอยู่ภายในจิตใจบีบคั้นภายในใจนี่เท่านั้นเป็นตัวไผ่เป็นตัวพิษพอนี้หมดไปแล้วเห็นมีอะไรเป็นตัวพิษไม่มีหมดการประกอบความเปลี่ยนธรรมนี้เป็นจะเด่นอยู่ที่ใจนะไม่เด่นที่อื่นกิเลสอยู่ตรงไหนธ
รมนี่เหมือนกับจมมิดแต่อยู่ใต้กิเลสนั่นแหละกิเลสครอบอยู่นั้นเพราะฉะนั้นต้องเปิดออกเปิดออกด้วยความเพียรเปิดออกออกด้วยอุบายวิธีของตนที่เคยเป็นฟุตบอลให้จิตมันกิเลสมันเตะไปนี้เตะไปนี้มันก็สงบตัวเข้ามาได้พอสงบได้ก็เย็นพอเย็นแล้วอ้าวปัญญาจะนานลงไปข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามติดตรงไหนสัมผัสสัมพันธ์อะไรพอใจกับสิ่งไหนเอานั้นมาพิจารณามันเป็นที่แน่ใจแน่ใจแล้วปล่อยเองดวงปัญญาได้เข้าถึงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรจะอยู่ได้ปล่อยทั้งนั้นไม่ยืดให้ดูตั้งแต่ธรรมยังไม่เห็นยืดป่ะเห็นอย่างความบริสุทธิ์ท่านยืดอะไรของท่านผู้ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเอาอะไรไปยืดท่านไปยืดอะไรเรื่องยืดเป็นเรื่องที่เหลือต่างหากธรรมไม่ยืดรู้ตามเป็นจริงนั้นต่างอันต่างจริงเท่านั้นจะยกขึ้นมาว่าเราวิเศษวิสุขก็ว่ากันไปอย่างนั้นแหละโลกนี้สมมติก็ว่าไปท่านว่ากันก็ไม่ติดไม่ติดในคำว่าวิเศษวิโสไม่ติดคำว่าบริสุทธิ์ไม่ติดในคำว่าพ้นทุกข์ท่านไม่ติดทั้งนั้นเราจะให้ชื่อว่าพอก็พออิ่มตัวแล้วที่นี่จิตอิ่มตัวเต็มที่แล้วดีเข้ามากับชั่วเข้ามาก็มีน้ำหนักเท่ากันเพราะอันนี้เป็นสมมติดีชั่วปุญญาปาปะเนี่ยบาปบุญคือดีชั่วสุขทุกข์ปหินะละหมดแล้วไม่มีเหลือบรรดาสมมุติจะละเอียดแค่ไหนก็หมดถึงจะสบายแล้วทีนี้ความเพียรที่เคยละเอียดตะการมาแทบล้มแทบตายหรือว่าแทบจะสลบสลายก็มาแสดงคุณค่าให้เห็นชัดเจนอยู่กับผลแห่งธรรมที่ได้ปรากฏอยู่กับใจนั่นแหละแล้วคุ้มค่าล้นค่าด้วยถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ตะเกียกตะกายอย่างนั้นไม่ยอมเสียสละจิตวิจิตใจเพื่อทำก็ไม่ปรากฏทำอย่างนี้มันย้อนหลังเวลาพิจารณาย้อนหลังก็ภูมิใจพิจารณาย้อนหลังไปไหนเห็นตั้งตัวเรื่องกิเลสมัดคอสินั่งมันก็มัดนอนมันก็มัดขบฉันมันก็มัดกิริยาท่าทางไหนมีแต่เห็นกิเลสมัดกิเลสต่อยล้มลุกคุกคันนี่สิมันทุเรศนะฟังยิ่งยังผู้เป็นหัวหน้าด้วยแล้วบางทีทำให้หนักใจนะทำให้เกิดความพระอาใจเหมือนกันเอ๊ะนี่ยังไงกันมันสอนจริงๆที่เด็ดอยู่จุดไหนสอนเข้าไปตรงนั้นตีช่วยเข้าไปตรงนั้นยังไม่รู้เลยต่อยอย่างนั้นสิยังไม่ต่อยอยู่มองไปไหนไม่ว่าทางหูทางตาเห็นแต่เรื่องของกิเลสมันอรัตเอาเปรียบหัวใจอยู่ตลอดกิริยาการแสดงออกมานั้นเป็นกิริยาของกิเลสได้เปรียบเราอยู่เสมอเราไม่รอบมันนี่แต่มันมัดเราอยู่เรื่อยๆอันนี้สิมันทำให้เกิดความท้อใจในบางครั้งเหมือนกันเพราะสมมติเอาสมมติมารับสมมติจะทำยังไงเพียงเท่านี้ก็ไม่ได้ความเท่านี้ก็ไม่เข้าใจงั้นละเอียดยิ่งไปกว่านี้มีอยู่มากมายเรื่องความที่ละเอียดของกิเลสแล้วจะอะไรไปรู้นี่หยาบๆนี่ยังไม่ทันมันอยู่แล้วพากันตั้งใจเอาจริงเอาจังอย่าหวังอะไรในโลกนี้หวังธรรมนั้นผู้ใดเป็นผู้ครองธรรมอันเลิศพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านทุกพระองค์เป็นผู้ครองธรรมนี้โดยสมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติมาอย่างนั้น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 เราจงยึดทั้งวิธีการปฏิบัติของท่านมาอย่างนั้นอย่างนั้นยึดทั้งผลของท่านที่รับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจเราแล้วเป็นกำลังใจเพิ่มกำลังใจเราอีกเราอย่าเอาอะไรมาเป็นแบบเป็นฉบับ
คนที่มีกิเลสเอามาเป็นแบบฉบับได้ยังไงมันก็จะเอากิเลสมาโปะเอานี่ไปยึดเอาก็เท่ากับเอากิเลสมาโปะเอาโปะเอาเอาท่านผู้บริสุทธิ์มาเป็นคติตัวอย่างมายึดมาฝากเป็นฝากตายความพาดพิงทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านเป็นธรรมทั้งนั้นเหมือนอยู่ไกลแสนไกลเนี่ยมรรคผลนิพพานเหมือนสุดเอื้อมนี่แล้วคาดเป็นอย่างนั้นจิตของเราคาดไปเหมือนสุดเอื้อมเหมือนหมดวาสนาอะไรต่างๆหมดความสามารถที่จะเอื้อมถึงนี่อยู่ที่หัวใจนั้นแท้ๆอุบายวิธีก็อยู่กับเราอีกแล้วไกลที่ไหนแต่กิเลสเอาเราใช้อยู่ตลอดเวลาเอาเราเป็นเครื่องมือใช้ตลอดเวลาเราไม่เห็นว่ามันไกลมันใกล้หรอกกิเลสไม่เห็นคำนึงถึงมันบ้างคิดเอามาเปรียบเทียบกันบ้างเพื่อมีทางออกแล้วกิเลสมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงแบกไปจนหลังหักหลังจะหักมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจแล้วจะสลัดอันนี้ออกซึ่งอยู่กับตัวแท้ๆสลัดออกไม่ได้ด้วยข้อปฏิบัติของเราพระนิพพานสุดเอื้อมไปไหนพระนิพพานอยู่ที่ไหนเปิดเอาที่นี่เหมือนอย่างสถานที่มันโรคกรุงรังอยู่ตรงไหนทาขาวเฮ้อะไรปกคลุมมันทาขาวสิ่งที่ปกคลุมนั้นออกถ้าเป็นต้นไม้ใบหญ้าเอาทาขาวออกไฟเผาเข้าไปความเตียนโล่งไปหามาที่ไหนมันสุดเอื้อมหรือความเตียนโล่งนั้นมันก็อยู่ใต้ความรอบกลุ่มหลังนั่นเองพอเปิดนี้ออกแล้วความเตียนโล่งก็อยู่ได้นั่นมันทราบว่ามีอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่มีที่เตียนโล่งก็เหมือนกันแล้วนั้นถูกปกคลุมหุ้มห่อโดยความรอบกลุ่มหลังคือกิเลสทั้งหลายประเภทต่างๆต้องใช้ความพยายามเหมือนกับการถากการถางสิ่งรอบกลุ่มหลังออกจากสถานที่ที่ว่ารอบกลุ่มหลังนั่นแหละอุบายวิธีการแห่งความเพียรทุกประเภทเป็นอุบายถากถางเพื่อจิตจะได้เตียนลงไปเตียนลงไปจนกระทั่งเตียนโล่งเต็มที่สุดเอื้อมที่ไหนจริงมันก็อยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องการนุ่นสถานที่นี่ให้เสียเวลาเวลาถูกหลอกถูกต้มที่เหลวมันลากออกจากของจริงความจริงของประเสริฐที่มีในใจของเราไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นี่บ้างมันหลอกไปหมดเขตหมดสมัยบ้างมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยหมดสำหรับโมฆะบุรุษไม่มีความสามารถมันหมดอยู่ทุกสมัยนั่นแหละอย่าว่าสมัยนู้นสมัยนี้เลยปัจจุบันมันก็หมดถ้าเจ้าของไม่ลื้อฟื้นเจ้าของใครจะมาลื้อฟื้นให้มันทันสมัยล่ะกิเลสมันทันสมัยตลอดเวลาไม่เห็นมันล้าสมัยธรรมที่จะมาแก้กิเลสมันก็อยู่ด้วยกันทำไมจะล้าสมัยไปถ้าเราว่าเป็นคนล้าสมัยซะเองนี่เอาลงตรงนี้สิอุบายวิธีที่จะแก้กิเลสทิศแทงต่อสู้กิเลสมันต้องใช้ร้อยสันพันคมเหมือนกันนะไม่งั้นไม่ทันกันนี่เคยเป็นมาแล้วความเชื่อความใส่ใจศาสนาเนี่ยชื่อพอได้อ่านอัตธรรมก็เชื่อลงไปดำๆนะผลสุดท้ายเวลาจะปฏิบัตินั่นก็ยังต้องสงสัยต้นคิดถึงครูถึงอาจารย์องค์ใดที่มีความสามารถแนะนำหรือบอกความจริงให้เราฟังอย่างถึงใจเราจะกราบไหว้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของท่านตลอดวันตายเลยแล้วจะเอาให้เต็มที่เลยพอไปฟังท่านอาจารย์มั่นอธิบายแล้วแหมมันถึงใจจุใจที่เราคิดไว้ทั้งหมดมันจิตของท่านเป็นเหมือนเรดาร์จับเอาไปไว้หมดเลยแล้วลากเรื่องของเราออกมาให้เห็นให้เราดูนี่นะนี่ไงสงสัยไปในมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนเนี่ย
อยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ย่ำลงย่ำลงมันก็หมดแล้วที่สงสัยความสงสัยการได้ยินได้ฟังจากผู้รู้จริงเห็นจริงมีกำลังมากนะผิดกับที่พูดแบบนุ่นเดาๆเกาหมัดเป็นไหนเป็นกำลังทางจิตใจมากมันเหมือนรถมานี่แหละนี่ฮะเสียงใหญ่ๆไปด้วยนะทำปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนฟังมอเตอร์ไซค์ทำที่ทำพิดาแดงไอ้แม่งก็โอ้หน่าสงสารเออคนสื่อเหมือนเงื่อนเป็นเงื่อนที่ได้ใครทั้งหมดมันจะได้ปลอดภัยหมดบ้างผมชื่องานถูกต้มถูกตุ๋นถูกโคตรถูกโกงถูกตีระหว่างผมคิดคิดที่ท้อคือแล้วก็เป็นจริงคือพาไปถึงซีเงินถึงนี่ไปซื้อแป๊บนึงเขาไปซื้อแป๊บแล้วก็ลงมีกระเป๋าซะไปกินเนี่ยของของซีเงินเป็นแบบเงียบของว่าจะซีเงินมันต้องได้เพียงของเงินดังแล้วคิดเลยคิดตั้งแต่คนเนี้ยเอาคิดก็แห้งเอาหมอป๋าเอาคีเรื่องมันอยู่ว่าคิดได้หรือเดี๋ยวดูว่ามาประจัยผมก็ต้องมากระคิดมาประจัยวิธีปฏิบัติอะไรเพราะผมคิดเรื่องมือกระบอกพ่นพวกเพลพวกคุยไปกินเนี่ยลงกระเป๋าเดี๋ยวนี้มีขนวายขึ้นเกลือเพราะว่ารถทั่วนี่จะมีพวกนี้แฝงทุกขั้นเลยเดี๋ยวนี้ว่าปลอดภัยที่นี่มีพวกลงกระเป๋าขึ้นนั่งก็มีไปหอดด้านในบนหนึ่งเพราะถึงขั้นเลยท่ามท่าประกาศด้วยนั่งล่วงกระเป๋านั่งนี่นี่หาใบไล่กระรอกมันกว้างเป็นตรงไหนมันเพื่อนกระโต๊ะกระเป๋าอยู่ของที่โต๊ะบนนั้นมันทำไมมาหันของเจ้าของเงินอยู่ของที่บนนั้นกระโต๊ะขันที่เห็นแล้วนั่นแล้วนั่นเรื่องกระเป๋านะเรื่องกระเป๋าหาใบนั่นมันช่วยกันแบบนั้นลองดูเรื่องกระเป๋านะไปจัดนั่นตรงนี้อะไรบ้างมันคนจ้องมันจ้องนี่คนโง่มันโง่นี่ก็ไปตบกระเป๋าก็เห็นตบกระเป๋าตรงไหนกันตรงนั้นเงินอยู่ตรงนั้นไม่รู้แล้วเอาแล้วเป็นอย่างนี้รถทัวร์ออกเอาไว้สักแปดหมื่นเลยแปดหมื่นก็มีของสี่หมื่นมีห้องละสี่หมื่นผมก็เลยเด็กก่อนก็บอกคิดดีเลยเนาะผมคิดอะไรกันทุกวันเนี่ยผมคิดอีหลีนี่คิดมองง่ายในเรื่องนี้ของหายไปเพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์บอกคิดได้เลยนี่ถูกไปซื้อมึงก็จะว่างไงแล้วก็มันหายไปเลยดิก็มีถึงจะบอกผมคิดเต็มมาแต่แรกมันหายผมบอกคิดก็นอกเลยก็คือยุ่งแต่นอกยุ่งเรื่องไหนก็ห่วงกันThank you.
นั่นคือมันแสนหนึ่งเป็นได้จังเลยบ่ทั้งหมดเลยแสนกว่าแสนถ้าได้แล้ว600เท่าไรบ้างเมื่อไรที่เราทำเป็นน้ำหน้ามันนี่มันเป็นต้อแผลแปลงงามแล้วมันตะกอนไปยิ่งหรอกหางหูจักลูกพอได้ค่อยพูดตะกอนไปกุ่นข้างน้ำเงินกันเอาขึ้นมาหนีได้สะดวกอากาศใส่ช่างพั่วให้น้ำขึ้นมาหนีเสร็จแล้วท้าวกระจับไปด้วยหันเป็นน้องโมกจ้าเราก็ยุบจิ๋วเป็นดูบ่ายผมสร้างมังมังกันดูบ่ายผมว่าธรรมดาคนผมท่านจะไปถึงก่อนแล้วผมมันจับเอาแล้วจับนี้น้ำหนักจำเป็นแล้วช่วยน้ำหนักที่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วไม่ช่วยเสริมไม่ทั้งไม่จำเป็นผมไม่เสริมเออท่านจะคุยนะถามมันมาถึงงงมีกระเป๋าเงินไปท่าใต้หรอเขาวางเงินเขาคือจะไปช่วยเงินหาเงินแทนมันก็แสนกว่ามันก็ถิ่นเราไม่ได้ไม่ว่าให้เงินหาป้าอะไรติดแสนฉันจันพูดอย่างนี้แต่หามือกว่าหามือหาป้าเนาะอันนี้เข้าไปไปทำกุ้งปีนก็หมูเป็นกันถึงเราขาดเขินมึงก็บอกไปเลยดิถ้าขาดได้ให้มาเอานะระวังอยู่หมูเราขาดไม่ได้ครับที่อยู่ทั้งล่างก็มันยุ่งแล้วพวกนี้เขาบอกให้ขาดระวังเป็นเรื่องว่าธนาคารหมูเข้ามาได้ข่าวให้ดึงนั่นเลยหมูไปไหนหมูไม่ไหนนั่นดีซอยหลังซอยนี่ไปนี่แหละธนาคารหมูก็ยุ่งกับความดูแลเราดูนี่จะเข้ามาได้เท่าไรก็ได้เป็นอะไรไปมีใครรับทอดตุลาแล้วดูตุลาอะไรจำเป็นก้อนหนาหลังอะไรรอบเยอะหน้าหมดโอ้คิดแล้วคิดแหละคิดยุ่งอีกเรื่อยๆมันมีเรื่องมันจะเป็นอย่างที่แล้วก็ค่อยฟังนี้ฟังกันถ้าไม่จำนวนหนึ่งแล้วค่อยฟังดูมันว่าขุนนั่นเนี่ยฟังมันโอ้ยเป็นยังที่เราคิดเลยจริงไม่ทำไงมันไปตอนมือผมไปบอกใครได้ผมจำได้ทั้งหมดนะต้องเรียนดูสิลูกหาทั้งเดือนนะผมก็ว่าอย่างบอกนะจริงใจทั้งเดือนว่าโอ้ยหลายหลายเนี่ยคุณแล้วกำหนดทำให้กดคิดกดพูดเรื่องจะดีไม่ต้องการข้างหนึ่งกันคิดตั้งแต่เหตุการณ์มันจบดีว่ายังไงเราจะต้องได้เข้าเกี่ยวข้องถ้าตามเหตุการณ์นี้แล้วไปไม่พ้นหรือไม่เพราะเหตุการณ์แสดงอย่างเด่นชัดเห็นด้วยตาผมเองแค่ผมเป็นคนเกิดเหตุการณ์นี้เองมันทำมานะครับฝนตกทั้งคืนแม่ตกก็จริงๆไม่ธรรมดาตกหนักก็ด้วยน้ำเจิ่งมัดระหว่างหนึ่งก็ลงเข้ามาลงไปท้องนาเต้นไม่หมดจริงมันคือรีบติดตั้งเรียนมีธรรมดาเหมือนวันนี้นะวันนี้ท่านจะกลับเรียนเพราะเรากำหนดไว้แล้วกำหนดฝนไม่ตกนี่วันนี้ถึงวันที่ห้าแล้ววันที่แปดก็จะไปเข้าไปเข้าฝันมาสองวันนี้จะต้องไปแต่งมีแผนผมว่าสี่ครั้งที่ดูดิประชุมที่ไรผมไม่ไปเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีอะไรช่วยผมนะมันเป็นผู้ว่าจะหมายมาผมมาพูดแบบสุดๆขึ้นๆทำไงเราไปรบกวนอาจารย์บอกว่าหมดทุนทางแล้วท่านอาจารย์เวลานี้ว่างั้นเลยนะถ้าไม่มีชื่อท่านอาจารย์อยู่ในนี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้เลยพูดอย่างนี้เลยนะพ้องกับนาขอร้องเรา
วิงวอนพอไปไล่ไหนก็ถามท่านนี่ว่าแล้วท่านอาจารย์ล่ะท่านจะมาบวชล่ะบอกว่าสุขภาพท่านไม่ดีท่านรับท่านไม่ได้ถ้าเป็นประธานก็รับไม่ได้กรรมการนี่ท่านก็ไม่รับท่านไม่รับทั้งนั้นนี่คือมันฉลาดตรงนี้ว่างั้นโอ้ขนาดที่ว่าจังอาจารย์มหาบัวไม่มีความสามารถแล้วลูกศิษย์เหล่านี้ดีเก่งกว่าครูมีเหรอเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาตัดหมดแล้วนะท่านอาจารย์ว่างนี่เลยนะแม้แต่พูดคำแปลงเขาก็ตัดแล้วเวลาเขาหยุดแล้วว่างั้นอย่าว่าจะหยุดหรือจะเอื้อมมือเข้ามาช่วยเลยมาขอถามอย่างไม่ได้ดังนี้ขอเอาชื่อท่านอาจารย์ไปเข้าในวงคณะกรรมการว่างั้นนะผมรู้ทันทีนี่นี่เป็นเบื้องต้นของเขาที่เขาจะลากเราขึ้นเขียงผมก็รู้แต่ถ้าเป็นโรคแล้วผมจะไม่ยอมให้เลยแต่นี่เราก็เคารพครูบาอาจารย์เราคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นนะท่านนั่นก็คือเขาให้เป็นสองอย่างจะเป็นกรรมการที่ปรึกษาก็ได้จะเป็นกรรมการอุปถัมภ์ก็ได้แล้วแต่ท่านอาจารย์ให้เลือกเอาเหมือนท่านนั่นก็เอาเป็นกรรมการที่ปรึกษาเสียเขาวางเขาก็ได้นี่แล้วเขาก็ประชุมกันฝืนให้เป็นผมยกให้เป็นหัวหน้าเลยแล้วคือมาบอกเราทีหลังมันก็เป็นไปตามที่เราคิดอย่างเรื่องของธรรมเราคิดไว้แล้วรู้ไว้แล้วเราไปยอมรับทำไมถ้าเราเป็นโลกเราไม่ยอมรับจะถูกต้องแต่นี่เป็นเรื่องของธรรมแล้วก็ภาษาพระอาจารย์เรียกว่าโสตายแล้วก็โสตายไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไอ้คิดโน้ยเราก็ไม่ได้อวดแล้วนะที่เป็นมาขนาดนี้ก็ไอ้หลบมีคนตะเกียบตะกายเราก็ทุกข์มาเนี่ยลำบากอย่างนี้ก็เราก็แน่ใจว่าก็เป็นเขาไปสำเร็จได้การเรียนการเรียนมาตลอดธรรมดาธรรมดานี่ก็สำเร็จถึงจะฝึกบ้างก็สำเร็จเหมือนกับท้องเรียกที่พวกกินนะกินกันยังไม่มันไม่มียางอายเลยนะนี่ที่ผมเปิดท้องเรียกผมเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเราไม่ใช่คนประเภทนั่งคนหมดยางอายนี่ผมยังไม่ตกนะเนี่ยบนเวลาฉลองกลัวมันจะเอาของอะไรมาตีตลาดอยู่ในนั่นนะเวลาฉลองความจะเอาอะไรเอาของอะไรมาตีตลาดนี่นะมาตั้งตลาดนี่เรื่องรางของขลังอย่างนั้นสื่อนี่อันนั้นระวังมากต้องคิดให้เสร็จอย่างนี้อย่างนี้ไม่กระดุกกระดิกถ้าเป็นคนอื่นรู้ว่ามันเตะให้ซัดให้เซให้ล้มไปแล้วนะพวกสำคัญมีแต่นี่มีภาษาอะไรกับผมเพราะมันเคยฟัดกันแล้วนี่ตั้งแต่นู่นตอนนั้นถือท่านจันมั่นออกใหม่ๆประวัติท่านจันมั่นผมจะมาขอไปพิมพ์จำหน่ายจะไปสร้างโรงเรียนสังฆาธิการที่ไหนผมไม่ให้เอาจนกระทั่งไม่เข้าวัดเรานี่นะว่าไงไม่เข้าผมก็ไม่ได้สนใจจะให้มาใครมาเข้าเพราะเราไม่หวังเอาความบกพร่องและความสมบูรณ์จากผู้ถึงผู้ใดนอกจากการปฏิบัติของเราแล้วเราแน่ใจเราอย่างนั้นคำพูดใดที่เป็นไปด้วยเหตุผลแล้วเราจะแก้ไม่ได้ขอผมไม่ให้จะโกรธให้ผมไม่พอใจให้ผมผมไม่ให้จริงๆโอ้ต่างเฉลยมาไม่รู้กี่เฉลยมาเราเฉลยมาไหนก็เตียวจนกระทั่งหัวหน้าใหญ่มาก็ใส่เตี้ยงอย่างหนักเลยห้องมาก็ไม่เข้าวัดมันเข้าแล้วไม่อยากให้เข้าเอาถ้าพูดตามหลักเหตุผลที่กล่าวรับแบบนี้ประเภทคนประเภทที่ไม่เราไม่อยากให้เข้าสู้กระรอกกระแตเราไม่ได้กระรอกกระแตเราไม่มาทำลายเรามันมาทำให้เราดิ้นแบบนี้ทางนั้นมีแผงข้อทางในหลวงพระนครวังมันถึงเลยใส่เป็นหนังมันถูกอย่างเราคนช่วย
มันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละเขาเหมือนถ้าพูดภาษาเราเขาถวายคำแนะนำในหลวงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นแต่ในหลวงท่านขนาดนี้รับสั่งให้ถามมาทางนี้ก่อนยังไงเรื่องราวจะเป็นใหม่นี่ให้ถามมาเรื่องก่อนถามมาทางนี้ทางต้นทางถามมาเราก็จึงเดียวผู้ว่าเข้าหาน่าจะเลขาดิโดยถามเรื่องราวทั้งนี้ก็ยังก็ตอบได้เพียงเล็กน้อยจะต้องมาหาอาจารย์ซะก่อนพอเราได้บุกพักเข้ามาเลยนำเรื่องราชเลขามาเลยราชเลขาออกมาจากในหลวงเนี่ยมาหาเราแล้วก็เอาละที่นี่มาเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่ว่ะมาแล้วก็ยกนิชานหมูป้านกันยาหมาถึงเข้าใส่ก็ไม่เอามันเจ็บหน่อยด้วยว่ะเพราะว่าที่จะโทรศัพท์เอาคือที่จะแต่งรายงานกราบบังคุณมันผมก็แต่งให้พ่อมาบอกอันนี้แม่อะไรมากนะโทรศัพท์ดิฟันกันตรงโทรศัพท์ให้พูดอย่างนี้นะนั่นให้พูดอย่างนี้เลยถูกปะผมบอกว่าเราให้พูดว่างั้นน่ะเอานั่งตรงนี้มันถอยไปมันขำเลยมันไม่ใช่เรื่องของผู้ว่าอยู่นะมันเรื่องของหลวงพ่อต่างหากนี่เป็นไรไปก็เรื่องก็มาถามหลวงพ่อหลวงพ่อมีไงหลวงพ่อก็ว่าไปก็พูดไปตามนั้นสิว่าก็ให้พูดแบบนั้นมีเข้าถึงหมูป้านกันมาหมาที่เก่ามันขำอะไรเงียบเลยตอนนั้นนั่งเงียบอยู่ด้วยนะเวลาก็ตามขอให้ท่านนี้ได้ทราบซะก่อนใครๆจะมาจากทางไหนช่องไหนก็ตามผ่านมาทางไหนก็ตามขอให้รอไว้ซะก่อนมาบอกนี่นะแล้วให้ถามมาทางนี้ให้ได้ความจากทางนี้ก่อนไปลองสั่งอะไรๆมาแล้วบอกนี่ก็พูดมานี่มันเหน็บนี้ก่อนไปลองสั่งอะไรๆมาถ้าสั่งมาแล้วสลับทันทีเลยแล้วบอกมันสลับแต่คือไม่เล่นไม่เอาด้วยเลิกไปเป็นหัวหน้าเลยนะต้องหนักขนาดพวกเขาโค้งถ้ามันผมนี่พวกนี้มันเอาแหลกนะอย่างผมแม่นั้นเราคนป่าพระป่าอยู่นะแล้วไม่มีศักดิ์ศรีจะถามจะสักอะไรใครจะว่าเรายอมให้ว่าแต่ทั้งนั้นนี่นะเพราะนั่นเวลาเราจะว่าใครเราก็ว่าแต่ทั้งนั้นอยู่เหมือนกันนี่นะนั่นใครจะว่าอะไรก็ว่ามาที่เราไม่เห็นจะเสียเกียรติตรงไหนก็แล้วไม่มีเกียรติให้เสียนี่วะเราเป็นหลวงตาหนึ่งเท่านั้นแต่เราจะว่าใครเราก็เป็นหลวงตาหนึ่งเท่านั้นว่านี่ที่มันทำเจ็บครับว่าคนถึงเจ็บหูปัดกันหามาถึงข้าวใครจะกล้าพูดได้หรือพูดก็ผ่านเข้าไปในชิมราชเลขาถึงพระราชวังมันใครจะกล้าพูดถ้าไม่ใช่หลวงตาผีบ้าอย่างนี้วะมันพูดได้มั้ยพูดด้วยเหตุผลทำไมพูดไม่ได้วะนั่นใครที่สูงในโลกนี้ทำเท่านั้นนะเอาตรงนั้นนะเราเราวิจกตอนฉลองวิจกมีทันนะมันเหมือนกับมันหิวกระหายจะตามจะต้องออกข้างในข้างนอกได้พอถึงเวลาจะกินโต๊ะแล้วมันจะมากินโต๊ะนะนี่แหละอันนี้กับหมูป่าขนาดนั้นกินข้าวกันคือไม่กินแล้วมันจะมากินตอนนี้ตารางไงเราคิดมันจะเรียบเรียบไปเลยนี่มันหวังกันนะพอได้งานตารางเนี่ยไปเลยไม่มีอะไรนี่ก็จะแสดงว่าอาจทำอาจจะพื้นบ้างในใจของเจ้าของเพลินโทษบ้างเล็กน้อยยังไม่กล้าทำอะไรออกมาอีกถ้าเป็นเรื่องความหิวโหยความมาดั้นตันใจท้าช่องโอกาสได้ต้องขึ้นแน่ๆจุดนั้นวาระนั้นจะต้องขึ้นผมว่าผมก็ไม่เคยคิดเรื่องที่จะเป็นก็อย่างนั้นมันก็ดีนะทุกตัวเรารับออกหมดภาระเกี่ยวกับการกระทำของการทำเป็นเราเป็นเรื่องเข้าให้เขาเรื่องเบื่อเรื่องจ่ายเขามากไปทั้งนู้นหมดเลยคือผมมันยังไงนะท่านนะเล่นกับเรื่องอันนี้มันจิตมันไม่เล่นด้วยนี่จะทำยังไง
พียงแต่จะมาเปิดเอาสมุดอันไหนเป็นอันไหนอยู่นี่ตัวดีท่านชายนี่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะเป็นช่องเป็นช่องแล้วขนาดนั้นนายจะเอานั้นมาเรื่องนั้นนี่มันยังสับกันได้มันยังดุ่งในหัวใจเนี่ยมันรู้สึกมันดุ่งดุ่งมันไม่เล่นนะบังคับเอาช่วยระยะยาวเป็นจะไปเข้าเลยวันนี้จะเข้าธนาคารไหนเอาธนาคารเหล่านี้มาดูธนาคารไหนมีจำนวนประมาณไหนแล้วเราเข้าให้สม่ำเสมอกันนี่ดูหนึ่งแล้วเรื่องแล้วก็เอาใส่เข้าไปพอดูได้หมดแล้วที่นี่ก็เอาใครใช้ถูกไม่ถูกก็ต้องได้จดจ่อมันเป็นการวุ่นอยู่ในนี้น่ะเรื่องเป็นงั้นนั้นเรื่องนี้มันไม่เล่นจะทำไงใครจะว่าบ้าเขายอมรับแล้วผมมากขนาดนั้นน่ะมันไม่เล่นทุกวันนี้ยิ่งถอยตู้ถูกยิ่งกว่าตะวันด้วยนะท่าขังนี่มันสมมติมันช่วยทุกมันไปทุกวันทุกวันนี่มันไม่อยากเล่นเรานี่มันเป็นภาระผมเคยพูดอะไรผมสุขภาพพินเด็กนี่มาเป็นนั่งจะภาวนาบางวันนั่งถึงสามผมหนึ่งก็ทำให้เราภาวนาขยันขยันจะตายอะไรมันใช้งานไม่ได้เขาเอามาชาร์จเฉยๆมันขยันอะไรบางทีก็เปิดไฟเปิดพินเด็กเปิดไฟแล้วจะไปตั้งนั่งภาวนาตั้งแต่สี่ห้าทีมาดูที่มันแฉะอยู่ทั้งหมดตายทำไงเพราะพินบิดคือมันจ่อแป้งอักษรมันดูเรียนที่แล้วมันต้องเป็นขั้นจ่อที่พอจ่อไปจ่อมาจิตมันหดเข้าไม่เล่นด้วยยักไปมันหาเงียบหาเงียบแล้วกันทำไงจ่อแป้งไหนก็ไม่เรื่องมันไม่ออกเนี่ยมันเหมือนดึงสายยางออกไปพอปล่อยมันพักออกมาปล่อยพักออกมาสุดท้ายมันก็เลยเป็นผ้าแมกเนี่ยแมกพอเราปรุงนี้ยับหาเนี่ยจับยังไม่ได้ว่าตัวไหนจะตัวไหนเดี๋ยวมันไม่ทำงานให้มันรู้จะทำอยู่ว่าไงรู้ไม่ได้ไปนั่งหอนายมึงคิดว่าเปิดที่หนีแล้วไปนั่งหอนายเวลาไม่เวลาดับแล้วก็ไปนั่งหอนายอย่างนั้นแหละพอมีกำลังจะพระอีมันทำงานอีกนะพอพักถ้ามันไม่ได้เล่นด้วยนี่มันสงบเลยเขาปั๊บเลยแหละพอปล่อยปั๊บมันมันเลยแง่ของมันปล่อยภาระความคิดความปรุงอะไรเงียบหมดแล้วแต่ความรู้ก็ล้วนมันชมตัวเหมือนกับว่าชาติได้ดีทีออกทางนั้นมาแล้วก็คิดได้ทีบางวันนั่งถึงสามโมงสี่โมงผมที่แรกเนี่ยตัวหัดที่แรกเองพอมันรู้เรื่องรู้ราวแล้วมันก็เพียงแยบมันก็เข้าใจแล้วตัวไหนอยู่ไหนที่นี่พอมันนานแล้วมันก็ไม่ต้องอะไรมากมันก็ไปของมันเองเนี่ยฉะนั้นมันก็ต้องพิมพ์มากไปไม่ได้นะมันจะหดเข้าเหมือนกันกิริยาที่จะทำอันนี้มันก็ไม่มีเลยนู่นตั้งแต่พ.ศ.เท่าไหร่อ่ะผมก็การพิมพ์ดีและจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้มันกี่ปีมาแล้วทำไมมันจะไม่สุดลงเพียงจับเอานี่มาดูท่านดูนี่มันจะยังยุ่งแล้วแล้วนั่นจะเช็คเอาทางนักก็เผาไฟเหรอไม่รู้สิมันส่งมาจริงๆทางนักที่ตายดูแล้วก็ลงมาคีย์อะไรเนาะเอาไปง่ายข้างที่ว่ามันหมดความหมายไปแล้วเนี่ยจะไปเผาไฟยังไปวางทางนี้จนได้เนี่ยเผาไฟด้วยกันซะเรียบแต่เรื่องโลกนี้ไม่ได้นะแต่เรื่องธรรมเป็นอย่างนี้นะก็แปลกอยู่ถ้าคิดอัดคิดทำนี้ไปเหมือนน้ำตาลมันตึมเหมือนเลยแต่ไม่คิดเรื่องอาหารเครียดอันนั้นทำก็คิดไปตามแถวทำมันเฉยมันลื่นลากลื่นลงไปถ้าคิดเรื่องโลกไม่ได้หรือคุณจะรู้ก่อนมันขยันขนาดไหนแล้วล่างมันล่างคอมามันยังขามันไปลากคอมันให้ขามันดิ่งไปนู่นเลยลากขาเอาหัวมันโผล่ไปนู่นแต่ก็ตัดหัวอยู่นั่นได้แต่รู้สิเห็นว่าเราเรื่องความคิดของน้องของจิตเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นตอนนั้นก็ดูไปถ้าอาจารย์เนี่ยทำไม่เล่นด้วยทั้งนั้นแหละตอนนั้นดูไปพูดอะไรแล้วพูดแล้วหาไปหายเนี่ยไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นเนี่ยทำมันสุดปั๊บอะไรมันจับไว้นะมาพิจารณา
เช่นอย่างเดินผ่านไปนั่งรถผ่านไปโรงหนังเขาเลยนี่โรงหนังโรงภาพยนตร์ไปยืนกันเห็นคนหลังแรงมามันสรุปตัวหน้าโหมันเอามาพิจารณาสุดมีอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาทั้งเรื่องคนที่มาเป็นวัยใดบ้างมันดูสุขภาพวัยของคนดูคนทั้งหมดนี่คนที่ติดถ้าจนยิ่งกว่าเฮโรอีนก็มีนะคนที่คนประเภทนี้มันเป็นคนมีฐานะเหมือนกันหมดเหรอถ้ามีฐานะความติดมันติดอย่างนี้แล้วมันจะหาเงินเมื่อมันหาเงินบริสุทธิ์ก็ได้มันจะเอาเงินอันไหนมามันต้องเอาผู้ผลิตมาคิดมีคนนี้เขาพวกก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวเมืองไม่น้อยนะที่แบบมาแยกมาแยกนี่เรียกว่าทำอันนี้มันคิดมันพิจารณามาเหตุที่สำคัญมากว่ามีเท่านั้นตัวตาดีกว่าดิ่งปลาฟาดตาเหวี่ยงหน้าคอมออกหมดเนี่ยมันกลายเป็นหมาเท่าอันนี้ดีเวลาเป็นลูกหมาเป็นป๊อปปี้อะไรลูกหมาเห็นอะไรกัดฟักกัดเหวี่ยงนี่หรือขีดขาดหรือกระดาษก็ตามอะไรก็ตามเสพผ้าแล้วไม่ว่าจะเสพผ้าจะดีขนาดไหนก็มันเจอก็ไปเถอะข้าฟักข้าอย่างสนุกมันเพลินพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้งานใช้การหาหลานนั่นหลานนี่เฮาบ้านเฮาแล้วรักษาบ้านพอแก่ขึ้นมาอย่างนี้คืออะไรนี่นอนเฝ้ากองไฟแล้วนะไฟจะมีไฟไม่มีไฟประจำมันก็นอนอยู่ในกองไฟนอนอยู่ในเท่าไฟหมอจะว่ามันจะเห่าเลยทีนี้เดี๋ยวเรียกมันเฮ้ยอะไรแต่มันจะลืมตาดูเราไม่อย่าลืมมันขี้เกียจภาษาอะไรวะก็เลยมันเครื่องนอนกว่าสิมาทำมากวนทำไมพงศ์มากวนนอนทำไมไม่ลืมตาดูสิเดี๋ยวจำจะว่าไงเดี๋ยวว่าจะเห่าเลยอันนี้มันก็แบบนั้นเลยมันขี้เกียจจำไม่นั่งมันจะไปไหนแล้วไม่ไปตรงนี้มันไม่ไปไหนเลยไปตรงนี้เวลามันคึกมันกระนองมีสิ่งพานมันคึกมันกระนองทำไมเพราะเจ้าตัวการมันตายไปแล้วถ้าแต่ขันมันดิบตุ๊กตาตุ๊กตาพมันธรรมดาของมันมันไม่มีความหมายอะไรนะมันก็ไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นเจ้าของมันด้วยมันเหมือนหางจิ้งเหลนขาดตุ๊กตุ๊กมันอยู่นั่นสัญญาจำนั่นจำนี้แยกออกไปเนี่ยมันสังขารปรุงสัญญาเนี่ยถ้าพูดเรื่องความละเอียดถ้าพิจารณามาสัญญานี่ละเอียดมากนะไม่ต้องแยกสัญญาเป็นกระดาษซึมไปมันซึมออกไปเป็นภาพขึ้นมาหรอกเราคิดแยกออกมานี่เป็นภาพก็มีนะอันนี้เป็นสังขารมันคิดแยกออกมาเป็นภาพไอ้สัญญาไม่ต้องแยกนะก็เห็นมันอยู่ทุกระยะมันออกมันคืบคลานออกมานี่ก็เห็นมันอยู่นี่แล้วมันออกเป็นภาพมาอย่างที่ว่าไม่มีแยกเลยเนี่ยมันค่อยมาเป็นภาพมาเนี่ยสัญญาตัวนี้ตัวผมถึงว่าอันนี้ละเอียดยิ่งกว่าสังขารสังขารมันมีแยกเช่นเราปรุงอะไรเรื่องอะไรรูปนั้นรูปนี้นี่เพราะว่าพูดถึงเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องบุคคลผู้ใดนี่มันจะปรุงแยกขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องของสังขารแต่อยู่เฉยๆที่มันคิดมันละเอียดมันอยู่เฉยๆนี่มันค่อยคลืบคลานมาออกซึมออกไปข้างนอกแล้วไปเป็นภาพนี่ตามไม่ทันนะนี่ทันไม่คุยจึงได้เอานำเอานี้มาพูดอ๋อสัญญาเป็นนี้เป็นนั้นทีนี้เวลาเราพิจารณาที่มันจะปล่อยมันก็ทันอันนี้เองมันถึงจะปล่อยได้ถ้าไม่ถึงสัญญาสติไม่ทันสัญญาครั้งนี้มันก็ปล่อยไม่ได้พุ่งกำหนดพอกำหนดไปกำหนดไปนี่มันชัดเข้าชัดเข้าแล้วมันค่อยนั่นเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาจนกระทั่งถึงจิตโอ้ตัวจิตมันไปเป็นภาพหลอกเรานี่จะหลอกว่าอย่างนั้นก็ตามหลอกอย่างนี้ตามมันเห็นได้ชัดเนี่ยที่นี่มันชัดกว่าธรรมดาคือชัดด้วยการพิจารณาพอมันทราบชัดนี่มันก็ปล่อยปึ๋งเลยจ้ะอ๋อสติปัญญาต้องทันสัญญาตัวนี้เราอยู่ทุกวันนี้เราอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ก็อยู่ด้วยสัญญาสังขารมันหลอกเจ้าของมันเลย
ฉายหนังให้ดูตลอดเวลาเทินอยู่กับความคิดความปรุงของเจ้าของเรื่องอดีตล่วงมาเป็นเมื่อไรเมื่อไรแล้วเลือกได้ก็เอามาเล่นอยู่เหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาติดพันกันนั้นเหมือนหมาหน่อยกระดูกเขาว่าหมาหน่อยแห่งกระดูกเป็นไงปิ้งความปิ้งไงหมาหน่อยแห่งกระดูกแต่ถ้าว่าปิ้งความปิ้งไงมันไม่น่าได้ดูเขาว่าคือหมาลูกหมามันได้กระดูกมันก็คิดหนีมันเอาอะไรอยู่นั่นแหละแทะมันแทะมันพันไปพันมานั่นเทินกับน้ำลายมันอันนี้อยู่เฉยอยู่ได้เมื่อไหร่มันอยู่กับภาพของขันเราเจ้าของอันนี้ที่มันเหล่านี้มันมีญาติตัวการอยู่ข้างในที่ออกฉายมานี่นะมันมีเจ้าของอยู่นี่เป็นทำให้เป็นโทษเป็นคุณได้ทำให้เพลิดให้เพลินแล้วความเพลิดเพลินแล้วก็ทำให้เสียอกเสียใจแล้วเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเพลิดเพลินก็ทุกข์ก็อยู่ในนั้นทำไม่รู้นอนเอาอยู่แค่มันไม่มีเจ้าตัวการนั่นนะมันมีอยู่ตามธรรมชาติทั้งนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรก็หางนี่เหรนแล้วทีนี้มันจะออกมันก็ออกมันอยู่นั่นแหละก็ขันอันนี้มันถ้าเมื่อขันได้ขันหนึ่งยังไม่เช่นรูปขันไม่สลายตัวลงไปหรือไม่หยุดทำงานอะไรเหล่านี้มันก็ยังมีเพราะใจยังครองร่างอยู่นั่นออกมาถ้าไม่มีเจ้าของก็เหมือนหางนี่เหรนเท่านั้นเองถ้ามีเจ้าของอยู่ในนั้นสิตัวพิษตัวภัยแล้วดีใจก็ดีไปด้วยอำนาจของกิเลสจริงๆเสียใจก็เสียด้วยอำนาจของกิเลสจริงๆเพราะกิเลสเป็นตัวกลางพาให้ออกมาในภาพเป็นภาพอย่างนั้นนั้นพอนี้มันหมดไปแล้วมันก็มีแต่ภาพเฉยๆไม่ได้เห็นว่ามันไม่มีความหมายอะไรกับมันเองกับสิ่งใดเนี่ยมันไม่ได้สนใจว่าอะไรเป็นเจ้าของมันด้วยตัวมันเองมันก็ไม่ทราบความหมายของมันเมื่อเราทราบทุกแง่ทุกมุมแล้วใครอะไรจะหลงกันล่ะเราไม่ทราบว่าที่ไปหลงมันมันไม่ได้หลงเราเราไปหลงมันต่างหากเราพิจารณาในขั้นนะนี่แหละถึงขั้นละเอียดละเอียดขนาดนั้นเอาให้ทันกันทีเดียวทันพร้อมปฏิปทากันมาได้ฝึกเข้ามาเตรียมกายถือคำนี้จะโผล่ขึ้นมาหัวใจเราเองแหละคำพูดที่พูดอยู่เดี๋ยวนี้นะเพราะมันเข้าไปถึงแล้วมันไม่ยอมได้ยังไงนี่เราบรรดาสาวกหลายยอมเพื่อจะยอมอย่างนี้ได้ยินธรรมพุทธที่เราจะรับก็เห็นอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเห็นในหลักธรรมชาติแล้วค้านได้ยังไงถ้าจะค้านพระเจ้าทั้งหลายค้านตัวนี้สิที่เนี่ยอันนี้ข้าในไม้ยอมรับนี้แล้วก็ยอมรับนั้นทั้งหมดเลยมันเป็นความจริงเข้ากันนี้มีใช้เล่นขันขันมีเจ้าของแล้วนี่กิเลสมีเจ้าของจะพยายามให้ทำแทรกเข้าไปเป็นเจ้าของมันจึงมันลำบากถูกกิเลสตีหงายลงหงายลงเตะหงายลงหงายลงนี่ว่าไงผมสงสารจริงนะผมรักหมู่เพื่อนนี่รักรักจริงๆไม่ใช่รักธรรมดานะผมไม่สับแต่ว่ารับได้นะมันเป็นในหัวใจจริงนี่เพราะการสอนคนนั้นสอนอย่างถึงใจดุดาวะกาทุกอย่างทุกอย่างถึงใจทั้งนั้นถึงใจด้วยเจตนาที่มุ่งอะไรกับหมู่เพื่อนคำว่าโกรธนั่นอย่ามาช้านเอาแล้วมาโกรธอย่างนั้นเลยตัวเองยังไม่คิดว่าจะของโกรธหรือว่าหรือว่ากลุ่มมือมันโง่เต็มเปล่าแล้วไม่รู้ที่โกรธหรือก็ยอมรับเสียแต่ผมไม่เอานะยอมรับเฉยๆใครจะว่าว่าไปมาเรื่องมาโกรธความโกรธเป็นกิเลสนี่สอนหมู่เพื่อนให้ดีมาโกรธให้หมู่เพื่อนเอาความดีมาจากไหนนะไปสอนนักกิเลสนี่ความโกรธเป็นกิเลสนี่เอาไปโปะหมู่เพื่อนทำไมรู้ให้เห็นนะจะไม่มีพระทรงมรรคทรงผลมีแต่ชื่อพระกรรมฐานมีแต่ชื่อการทำความภาคเพลินก็เอาแต่ชื่อนะนามไปทำอยู่ตัวจริงไม่ปรากฏเป็นความเพียรด้วยเลยมันแย่สิแล้วกิเลสตัวไหนที่มันก็จะปรากฏแต่ชื่อว่าจะฆ่ากิเลสหรือที่กิเลสมันไหลลงไปเพราะความเพียรด้วยความจริงจังด้วยความจริงมันไม่มีกดด้วนเข้ามากดด้วนเข้ามาวงปฏิบัติของเราเพราะโลกมันเหยียบย่ำอำนาจของโลกมันมากกระแสโลกมากหนักเข้าทุกทีในเดี๋ยวนี้นะ อยู่ในวัดในวาเราเห็นไหมนี้จะเครื่องทำลายทั้งนั้นน่ะไม่ได้อะไรที่พาไปส่งเสริมท่านเองในวัดมีแต่เครื่องทำลายเข้าไปเข้าไป
ไฟกับเชื้อมันเคยรังเกียจกันเมื่อไหร่เชื้ออยู่ในหัวใจมีอยู่แล้วสิ่งใดเข้ามาถ้าไม่มีธรรมกีดขวางกั้นทางไว้เชื้อกับฟืนมันก็เข้าถึงกันทันทีมันไล่ไปเลยพี่ไม่ทราบว่าวิธีไม่ทราบว่าโทรทัศน์ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรต่ออะไรเข้ามานอกจากนี้ยังมีอีกมากมายวินิจฉัยเองก็รู้อย่างนี้มีแต่เรื่องทำลายแล้วทำจะเงาได้ยังไงพยายามติดกันนะให้หมู่เพื่อนได้รับความสะดวกแม้จะมีจำนวนมากด้วยกันก็รับไว้เพราะเห็นใจว่าดวงใจแต่ละดวงเรามีคุณค่าเท่ากันมีเจตนาเหมือนกันอันนี้มีคุณค่ามากถึงนี่ยอมรับเอาไว้ด้วยเหตุผลนี้เองเพราะนั้นต่างองค์ต่างอยู่ก็ขอให้ต่างองค์ต่างเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหรือว่าคนนั้นมากนั้นมากอย่างนี้คนนั้นพอเราเข้ามันก็มากแล้วสิมากแต่คนอื่นมากเพราะใครแล้วเราบวกเราก็คนหนึ่งบวกเราก็คนหนึ่งต่างคนต่างบวกตัวเองเข้ามันก็มากถ้าบวกหัวใจเข้าหากันเป็นอย่างเดียวกันนี้แล้วมันก็ไม่มากมันก็พออดพอทนกันคนเรานี่แหละความคิดด้วยความเป็นธรรมต้องคิดอย่างนั้นยังไงใครก็มีหัวใจนี่การรับผมก็รับทุกภาครับด้วยเหตุผลเหมือนกันคิดเห็นภาคแต่ละภาคละภาคก็คนจะว่ายังไงอยู่ภาคไหนก็คนอยู่ในเมืองก็คนอยู่นอกเมืองก็คนอยู่ในป่าก็คนมีหัวใจใจหัวใจคนมีคุณค่าเท่ากันหมดไม่ได้ว่าในป่าในบ้านในเมืองมีคุณค่าเท่ากันมนุษย์มีคุณค่าเท่ากันแห่งความเป็นมนุษย์แห่งความเป็นอยู่แห่งชีวิต